สำหรับปายเองปายจะพูดอยู่เสมอว่ามันพลิกชีวิตจากหน้ามือเป็นหลังมือมันเป็นฝันเหนือฝันของเด็กคนหนึ่งเด็กน้อยคนหนึ่งเด็กน้อยพนักงานคนหนึ่งที่มอบให้กับปายเสมอตั้งแต่นักร้องเสียงเพี้ยนในเวทีวันนั้นไม่มีวันไหนเลยที่ปายจะไม่พัฒนาตัวเองขอบคุณทุกๆโอกาสที่พี่มอบให้ปายเสมอไม่ว่าวันข้างหน้าจะเป็นยังไงปายพี่ๆรักปายมากแค่ไหนปายก็รักพี่ๆทุกคนมากเท่านั้นขอบคุณที่ร่วมเดินทางขอบคุณที่มอบสิ่งดีๆขอบคุณที่คอยผลักดันน้องคนนี้เสมอขอบคุณพี่สิงห์พี่ออนขอบคุณค่ายสิงห์เงินสิงห์ขอบคุณทีมงานเบื้องหลังทุกคนที่คอยผลักดันและเป็นเกราะป้องกันให้เราอย่างดีเสมอไปให้ FC ก็โทรมาร้องโทรมาไหนก็ห้องไงคอยก็ให้น้ำบ่เนี่ยโอ้โทรมาแบบคือมันเหมือนได้ปลดล็อกอะไรอย่างเงี้ยเนาะน้องทั้งสองคนอะไรเงี้ยพี่บีเอฟซีก็โล่งแล้วก็โทรมาขอโทษอะไรบ้างแล้วก็ยังติดตามรักน้องเหมือนเดิมอะไรเงี้ยนะไล่สายเลยวันนี้ใครว่าไหวคอยไห้เนาะก็ขอบคุณนะครับขอบคุณที่ยังรักเด็กทั้งสองคนคือก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่แบบมันเร็วเกินไปเนาะแล้วก็คิดว่าน้องจะเจออะไรหลายอย่างอยู่นะก็โอเคนะครับถือว่าเจ็บครั้งเดียวให้มันจบนะครับตั้งนู่นตั้งปลายนะครับก็กลับมาทำงานสู้กันใหม่นะครับแต่ว่าขอร้องอย่าโทรมาคอยให้มุกจะว่าคอยให้คอยก็ให้วันนี้หลายสายมากทั้งวันตั้งแต่ตื่นพี่ติงหายกำลังใจน้องแบบฝากพานพี่สิงห์เนี่ยยังเสียนะโอ้ยคอยกับแบบนี่คอยพยายามว่าให้แล้วดิสองมือไว้ดิ